วันนี้สามก็บอกวันนี้ผมเอาโรลเลอร์มาโรลเลอร์สั้นมาอันนี้ของมาต้าส่วนนู้นของอ๋าวตัวกลางนะผมเอาโรลเลอร์สั้นมาการยิงไม่ไกลครับวันนี้ยิงใกล้ๆประมาณนี้ไม่ได้ตัวยาวมาเลยแบบซื้อน้ำแข็งกันก็ซื้อมาแล้วนี่เอาไม่ต้องเทตั้งไม่ต้องเทเอาไว้ใส่น้ำกินเราไม่ได้มายิงปลาครับ โชว์น้ำซะหน่อยครับใช่ใช่นี่ครับเอาไว้ขายต่อครับคนตีนไม่ต้องเทนะตาเดี๋ยวจะเทเหรอเทก็เทนั่นไงสนน้ำหน้ามึงสวัสดีครับวันอาทิตย์วันนี้ก็ออกหมายนะฮะ มาแถวกำแพงแสนหมายนี้จะเป็นหมายคลองน้ำไหลนะครับน้ำมันจะไหลแล้วก็จะใสมากตัวนี้มันลึกประมาณมิดกว่าได้ฮะแล้วก็ปลามันมาเลียดดินเลยยิงยากฮะยิงไป 4-5 ทีแล้วไม่โดนสักตัวมันไม่ใช่ปลานอกน้ำหรือว่าปลาจิบมันจะล่องลึกมันจะเลาะดินมาเลยเลาะติดดินมาเลยยิงยากมากคือถ้าถูกก็ฟุกอะครับต้องเผื่อเยอะการหักเหของแสงด้วยแล้วก็น้ำมันใสอย่างเงี้ยจะยิงยากเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเดี๋ยวจะใส่แว่นตัดแสงให้ดูว่ามันเป็นก็ ตัวนี้มันจะมันจะเป็นยี่ห้อใหม่นะฮะตัวนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรวะยี่ห้อ CU2 ตัวนี้ไปดูให้ดูการตัดแสงของมันอันนี้มันกล้องโดนซูมไปประมาณ2เท่ากว่านะฮะที่ขาวๆนี่คือดินอันนี้ใช้โทรศัพท์มืออุ๊ปานินใหญ่ไปนึงฮะเย้กำลังถ่ายคลิปอยู่ฮะเฮ้ยกำลังถ่ายคลิปอยู่มาตัวเบลเลอร์เลยต้านู่นน่ะลงไปนู่นแล้ว2ตัวเอ้ยก็พอได้นะฮะวันนี้ถ้ามีเยอะก็ปลานิลไซส์สวยๆก็พอได้ครับพอได้เผามากับน้องๆ FC ประมาณนี้ฮะโอเคฮะ